เนื้อหาต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะเป็นคลิปที่มีทั้งเนื้อหาความบันเทิงและสาระนิดหน่อยให้ได้ฟังกันสุจิตเฮ้สุจรัตเฮ้สุจริตฮ่าเฮ้ยถูกแล้วเพื่อนๆคิดว่าความหมายของมันคืออะไรเราลองมาดูความหมายของมันหน่อยแล้วกันหลักสุจริตตามความหมายความสุจริตเกี่ยวข้องกับหลายๆด้านทั้งความซื่อสัตย์ความเป็นธรรมการมีเหตุผลการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นการประพฤติการปฏิบัติตัวในทางที่ถูกต้องตอนเป็นเด็กเราคิดว่าการที่ไม่แซงคิวตอนรับอาหารอย่าแซวผมหน้าม้าหนูเอ๊ะเฮ้เอ๊ะเฮ้มันไม่น่ารักหรอคะหยุดอ่ะอ่ะกลับมาสาระทำตามกฎของโรงเรียนทิ้งขยะให้ลงถังเก็บเงินได้แล้วคืนเจ้าของนั่นคือการเป็นคนดีที่ทำเพื่อสังคมแต่เมื่อโตขึ้นอายุครบ18ปีเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงในสังคมมากขึ้นจากการเลือกผู้นำเข้ามาบริหารประเทศอันดับแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าสังคมของเราเคยชินกับการคอร์รัปชันมานานซื้อสิทธิ์ขายเสียงคนที่ไม่ได้มีฐานะก็จะรับไว้และเลือกเพราะเกรงใจที่รับตังเขามาในที่สุดการลอกกันบ้านเพื่อนความเคยชินกับการขับรถผิดกฎจราจรและปัญหาต่างๆก็จะตามมาในภายหลังแต่แล้วมันจะเรียกว่าเป็นสังคมที่ดีสังคมสุจริตได้ยังไงเราอยากจะเห็นสังคมที่ดีขึ้นแน่นอนว่าทุกอย่างควรเริ่มที่ตัวเรารู้จักหน้าที่แต่ละคนแต่ละอาชีพทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนักเรียนตั้งใจเรียนหมอรักษาคนไข้ตำรวจจับโจรผู้ร้ายปกป้องประชาชนและรู้จักปฏิเสธคนไม่ดีไม่รับไม่กล้าทำตัวให้เป็นประโยชน์เห็นแก่ส่วนรวมนี่มันพรรคผัดรวมไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นต้นสุดท้ายนี้สังคมที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเรามาช่วยทำให้สังคมนี้น่าอยู่และเป็นสังคมสุจริตอย่างแท้จริงไปด้วยกันนะคะ